สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะหลังจากที่ดิฉันได้อ่านรวมเรื่องสั้นอาจไม่เหมาะหากเปราะบางจำนวนทั้งหมด14เรื่องผลงานของคุณจิตนันท์เหลืองเพียรสมุทรนักเขียนรางวัลซีไรต์ของไทยเมื่อปี2560ซึ่งตอนนั้นนะคะผลงานที่ได้รับรางวัลซีไรต์ก็คือรวมเรื่องสั้นสิงโตนอกคอกค่ะทำให้คุณจิตนันท์นะคะได้กลายเป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์อายุน้อยที่สุดคนแรกของไทยค่ะหากหลายคนนะคะได้ติดตามผลงานของคุณจิตนันท์ก็คงทราบกันดีค่ะเธอเป็นนักเขียนที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้พวกเราได้อ่านกันค่ะเนื้อหาก็มีความหลากหลายนะคะอย่างเช่นว่าถ้าใครชอบที่จะอ่านแนววรรณกรรมเธอก็มีงานของกลุ่มวรรณกรรมให้พวกเราได้อ่านกันหรืองานที่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะชายรักชายนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในงานเขียนที่เรียกว่างานวายนะคะและในปีนี้ค่ะคุณจิตนันท์เหลืองเพียรสมุทรนะคะก็เป็นนักเขียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเขียนพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในโครงการ International Writing Program ของ University of Iowa นะคะโดยคุณจิตนันท์เองเป็นนักเขียนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ร่วมกับนักเขียนจากชาติอื่นๆนะคะก็ได้แก่อียิปต์เคนยาไนจีเรียโมร็อกโกบราซิลฝรั่งเศสฟินแลนด์บัลแกเรียโคลอมเบียศรีลังกาอินเดียซิมบับเวอินโดนีเซียตุรกีเฮติและเวเนซุเอลาค่ะโดยนักเขียนจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เข้าร่วมโครงการก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยซึ่งก็คือคุณจิตนันท์เหลืองเพียรสมุทรค่ะเรามาทำความรู้จักกับโครงการ International Writing Program ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะนะคะเป็นสะพานค่ะแล้วเป็นโครงการที่ดีมากเลยในการที่จะทำให้นักเขียนจากนานาประเทศได้มาร่วมทำกิจกรรมด้านวรรณกรรมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆร่วมกันนะคะในตัวของโปรแกรมเนี่ยก็จะมีภารกิจต่างๆให้นักเขียนได้ทำกันนะคะซึ่งหากคุณผู้ฟังท่านใดนะสนใจเรื่องราวแล้วก็อยากทำความรู้จักกับนักเขียนชาติอื่นๆรวมถึงทำความรู้จักกับตัวโปรแกรมนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรมนี้ได้นะคะจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะรวมถึงอย่างในปีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าทางเว็บไซต์เองเนี่ยก็จะได้นำเผยแพร่ผลงานเขียนที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษของนักเขียนชาติต่างๆที่เข้าร่วมโปรแกรมร่วมกับคุณจิตนันท์ณตอนนี้อยู่นะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะให้เราได้อ่านกันเราก็ลองเข้าไปอ่านกันได้นะคะจะมีตัวอย่างงานเขียนให้พวกเราได้อ่านค่ะโดยโปรแกรมของปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึงวันที่18พฤษภาคม2565นั่นก็หมายความว่าขณะนี้คุณจิตนันท์เหลืองเพียรสมุทรเองนะคะกำลังพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและดิฉันก็ได้ติดต่อคุณจิตนันท์ผ่านช่องทางสื่อสารรูปแบบออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะขอพูดคุยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆไม่ทางการมากนักนะคะโดยคุณจิตนันท์เองจะมีกำหนดการเดินทางกลับไทยหลังจากวันที่18พฤษภาคม2565เป็นต้นไปค่ะวันนี้จะคุยอะไรกันบ้างดิฉันก็คงจะคุยในเรื่องของตัวงานเขียนรวมเรื่องสั้นที่เพิ่งอ่านจบไปแหละอันนี้แน่นอนกับที่ตัวเองก็อยากจะรู้นะคะคือถ้าใครติดตาม Facebook Page ของคุณจิตนันท์เธอก็จะมีอัปเดตให้พวกเราได้ทราบความเคลื่อนไหวที่นู่นนะคะว่าได้ทำอะไรกันไปบ้างโดยวันนี้ค่ะเราจะไปฟังกันว่าชีวิตของเธอกับเพื่อนๆนักเขียนชั้นหัวกะทินะจากประเทศต่างๆที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมมีเรื่องราวแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างไรบ้างเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงนะคะและคุณจิตนันท์เองซึ่งเป็นนักเขียนชาวไทยที่เพื่อนๆนะคะนักเขียนจากชาติต่างๆในโปรแกรมหรือว่าในโครงการนี้ต่างพูดถึงเธอกันว่านี่คือเด็กหญิงจากไทยแลนด์ที่มีหนังสือ20เล่มจากนั้นค่ะเราจะไปฟังการเขียนนิยายวายนะคะรวมถึงการเขียนเรื่องสั้นนะคะในรวมเรื่องสั้นเล่มนี้อาจไม่เหมาะหากเปราะบางนะคะและการทำงานที่มีวินัยของเธอว่าทำอย่างไรเนี่ยทำไมถึงมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องมากเลยตลอดเส้นทางการเป็นนักเขียนของเธอค่ะและหนังสือแนวไหนกันนะที่พวกเราจะได้อ่านกันหลังจากที่คุณจิตนันท์เองกลับจากสหรัฐอเมริกาวันนี้ค่ะเราไปหลบมุมอ่านแล้วก็คุยทางไกลกับคุณจิตนันท์กันนะคะคือตัว Artist in Residence เนี่ยหลักๆเนี่ยเขาอยากจะให้นักเขียนได้มีเวลาและสถานที่ในการเขียนงานโดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องทุนทรัพย์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรให้เราทำเยอะนะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็เขียนงานซึ่งโดยหลักการมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่า
รากฏว่ามาอยู่ที่เนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะมากโดยหลักๆมันก็จะมีพวกกิจกรรมที่เขาให้เราไปทำของตัวโปรแกรมจริงเช่นมันจะมีพาเนลที่เราจะไปพูดที่ห้องสมุดของเมืองอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนพูดเอสเซย์เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่เขาเป็นคนกำหนดให้แล้วก็จะมีรีดดิ้งก็คือพวกตัวรีดดิ้งก็จะเป็นเราเอางานของเราเนี่ยไปพูดไปอ่านให้กับคนที่เขามาฟังซึ่งปกติในไทยไม่เคยเห็นแบบนี้แต่พี่แป๊ดบอกว่าสมัยก่อนเลยอ่ะร้านกองดิดก็เคยมีทำก็คือให้นักเขียนมาแล้วก็เอาหนังสือตัวเองมาแล้วก็อ่านซึ่งตรงนี้อ่ะเนื่องจากว่างานของเราเป็นภาษาไทยเนาะก่อนที่จะไปอ่านนอกจากเตรียมตัวอ่านแล้วอ่ะนี่ก็คือต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะมันก็เลยมีงานที่จะต้องทำเขาก็จะคอยแบบว่าสมมติมันมีนักศึกษาที่เขาเรียนเมเจอร์ในด้านการเต้น contemporary dancing อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบอยากให้ piece ของงานที่เกี่ยวกับหัวข้อที่10ของเขามีไมกรอนที่เกี่ยวกับหัวข้อที่10ของเขาอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เขาจะมีการอันที่เราไปร่วมมามันจะเป็นการแสดงที่มีหัวข้อคือการต่อต้านการปฏิวัติพอดีตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งยูเครนแล้วเขาก็เหมือนกำลังติดตามข่าวการรบภายในประเทศเขาแล้วเขาก็แบบอยากได้พวกกลอนหรือตัวพิสของงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการปฏิวัติตีก็ส่งงานไปให้เขาซึ่งเราก็ต้องแปลงานแล้วก็ส่งไปให้เขาอีกแล้วเราไม่สามารถส่งงานไทยไปได้เขาก็จะไม่เก็ตว่ามันเกี่ยวตรงไหนแล้วก็แปลแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วก็มันก็จะมีช่วงเวลาที่เราต้องไปคุยกับเขาว่าแบบงานของเราเกี่ยวกับอะไรซึ่งงานของเราเนี่ยมีแบ็กกราวด์เรื่องประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแล้วประวัติศาสตร์ไทยคนอเมริกันก็ย่อมไม่รู้เราก็ต้องแบบเหมือนไปคุยกับเขาไปดูเขาซองแล้วก็เขาอยากได้เสียงเราในการแสดงก็แบบไปอัดเสียงให้เขาแล้วมันก็จะมีแบบว่าพวกคณะละครเวทีซึ่งเขาอยากจะได้เรื่องสั้นที่มันมีบทสนทนาเยอะๆแล้วก็ไปแสดงละครเวทีเราก็ต้องแปลให้เขาอีกคือความจริงเราจะไม่ทำก็ได้นะคะคือเราจะบอกเขาว่าฉันจะทำงานก็ได้แต่โอกาสมันมาถึงมันไม่ใช่สิ่งที่จะมีโอกาสบ่อยๆใช่ไหมคะเราก็เลยแปลงานให้เขาแล้วก็มันก็จะมีการเข้าร่วม translation workshopซึ่งสมมติว่าเราเป็นนักเขียนที่ใช้ภาษาสเปนหรือใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะมีตัวนักเรียนที่พูดสเปนหรือพูดฝรั่งเศสอยู่แล้วแล้วเขาก็สามารถที่จะมีนักเรียนที่มาทรานสเลทให้เขาได้แต่เนื่องจากลีไม่มีคนที่พูดไทยคนที่ทำทรานสเลชันเวิร์กช็อปก็คือลีสรุปก็คืองานที่เนี่ยเยอะมากคือเราต้องแปลงานเพื่อที่จะไปร่วมอะไรต่างๆเนี่ยเกือบทุกสัปดาห์เลยแล้วก็พวกตัวพาเนลอะไรที่จะไปพูดเราก็ต้องเขียนแล้วก็จะมีคอมมิชชั่นที่เขาอยากจะให้เรามีเงินใช้กับเงินในการเดินทางอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไปเขียน writing commission มาซึ่งก็แบบสรุปก็คืองานที่นี่เยอะมากแล้วก็คือแทบไม่มีเวลาทำงานส่วนตัวเลยแล้วก็มันก็จะมีงานของมหาลัยอีกนอกจากงานของตัวโปรแกรมมันก็จะมีงานของมหาลัยอีกอย่างเช่นนักศึกษาบางทีเขาก็มีแสดงดนตรีหรือว่าแบบมีการแสดงของชมรมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบอยู่ที่นี่เราจะเหมือนนักศึกษามีบัตรนักศึกษาแล้วก็แบบสามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็คือเหมือนไปไหนมาไหนตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ทำงานส่วนตัวเลยถึงจะมีเวลาว่างลีก็พบว่าลีทำงานส่วนตัวที่นี่ไม่ได้เขาไม่ได้มีตัวมอบหมายเป็นพิเศษว่าหลังเสร็จโปรแกรมมันต้องมีงานเขียนเขาไม่ได้มีเป็นพิเศษเขาแค่จะมีเหมือนแบบประมาณว่าให้เราเขียนเกี่ยวกับช่วงนี้เนาะก็คือให้เราเขียนเกี่ยวกับโรคระบาดประมาณ3หน้าอะไรเงี้ยงานส่วนตัวที่ลีว่าก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขียนนิยายเรื่องใหม่เล่มใหม่ซึ่งทุกคนก็จะแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวลีไปลีก็เขียนได้เยอะแยะเดี๋ยวลีก็เขียนเรื่องใหม่ได้แต่คือลีเขียนไม่ได้เลยความจริงมันก็มีเวลาว่างที่ถ้าเราอยู่ไทยเราสามารถที่จะแบบว่าพิมพ์นิยายได้ไอ้สมมติน่าจะพิมพ์ได้เยอะแต่พออยู่ที่เนี่ยมันทำไม่ได้ซึ่งหนูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคือถ้าเราอยากจะได้แบบการเรียนการสอนแบบไรเตอร์เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมาลง MFA ของเขาที่เป็นคอร์สแต่ว่าที่นี่เราไม่ได้ไปร่วมกับคอร์สนั้นแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยากไปลงเรียนวิชาอะไรในมหาวิทยาลัยก็ไปนั่งได้เลยนะแต่เขาอะขอคอมมิตเมนต์ว่าถ้าจะไปนั่งอะต้องไปให้ตลอดซึ่งลีตอนแรกลีอยากไปเรียนปรัชญาบางตัวแต่ว่าก็ดูแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วเราก็ไม่ได้ไปตลอดจริงๆด้วยเพราะเราจะกลับกลางเทอมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้กำหนดกลับไทยคือช่วงไหนคะเดือนพฤษภาค่ะหลังกลางเดือนไปแล้วใช่ไหมแต่ที่พี่ติดตามดูในโปรแกรมนะจะเป็นลักษณะนั้นเนาะแล้วอย่างที่แบบเราเอางานของเราไปอ่านอะเลือกเล่มไหนเรื่องไหนไปอ่านก็คือเลือกอาจไม่เหมาะหัดเปราะบางค่ะอันที่เอาไปอ่านในรีดดิ้งจะเป็นอาจไม่เหมาะหัดเปราะบางเพราะว่ามันเป็นจดหมายเลือกอันที่เป็นจดหมายจากเวลาที่เราอ่านเนี่ยถ้ารีเป็นเรื่องสั้นแล้วมันมีไดอะล็อกอ่ะรีกลัวว่าถ้าฟังเอาคนจะเริ่มงงว่าใครเป็นคนพูดอยู่ค่ะก็จะเอาจดหมาย2ฉบับก็คือจดหมายก่อนกลับมอสโกแล้วก็จดหมายจากนกในรังค่ะทีนี้พอมันพูดถึงตัวงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดแล้วเนาะหลังจากที่
ที่ได้อ่าน14เรื่องทั้งหมดอันนี้เราก็มองจากประสบการณ์แบบที่เราอ่านนะจับประเด็นแต่ละอย่างเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีคุยกับเพื่อนบางคนที่เขาอ่านวายๆเขาจะมีข้อสังเกตบางอย่างอย่างเช่นว่าทำไมมันจะต้องมีฉากของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายแทบจะปรากฏขึ้นมาเยอะๆในงานประเภทวายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นงานวายแบบทั่วไปรีว่ามันเป็นความนิยมมั้งคะคือคนชอบแล้วก็จะทำให้แบบหนังสือมีความนิยมได้ง่ายคนเขียนก็เลยเขียนงานที่แบบมีฉากเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าทั่วไปนะคือมันเป็นการบอกบางครั้งที่รีเขียนมันเหมือนเป็นการบอกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครอยู่ในขั้นไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบขั้นที่ยังจีบกันอยู่หรือขั้นที่ยังตกลงคบกันแล้วอะไรเงี้ยรีรู้สึกว่ามันเป็นการบอกความสัมพันธ์ของตัวละครซึ่งเวลาที่เขียนฉากเนี่ยในเล่มหนึ่งมันจะไม่ได้มีเยอะมันจะเหมือนมีเพื่อเห็นพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าเราต้องเล่าก่อนว่าคือสมัยก่อนสมัยแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยวายมันเป็นงานที่ผู้หญิงอ่ะเพื่อถ้าเริ่มต้นเลยจริงๆนะคือแบบสมัยวายเริ่มที่ญี่ปุ่นมันเป็นงานที่ผู้หญิงอ่านเพื่อที่จะแบบว่าบางทีผู้หญิงเขาแบบไม่กล้าอ่านงานร่วมเพศที่เป็นชายหญิงเขาอ่านคนเขาไม่อ่านเขารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องโป๊อะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากเขาก็ยังมีความอยากรู้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเหมือนมีการดริฟไปที่ชายคือเหมือนเป็นการดริฟออกจากตาบูก็ไปที่ชายเพราะงั้นแบบงานวายมันเป็นงานสำหรับผู้หญิงลีก็ไม่ได้รู้สึกว่าความเป็นผู้หญิงมันประดับประเดิบแบบนั้นแต่ว่าต้องโน้ตไว้ว่าคือในปัจจุบันงานวายมันขยับไปจากตรงนั้นแล้วนะคะคือมันจะมีเสียงเรียกร้องว่าแบบอยากจะให้งานวายเนี่ยซัพพอร์ตสังคม LGBT มากขึ้นคือสมัยก่อนงานวายมันจะเป็นงานแบบสำหรับผู้หญิงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันจะแบบว่ามี2ประเด็นชนกันก็คืองานสำหรับผู้หญิง1แล้วก็อีกแนวนึงก็จะเป็นงานที่แบบว่างานวายมันจะมีการพูดถึงสังคม LGBT มากขึ้นแล้วก็มีนักอ่านที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงมีนักอ่านชายสเตรทหรือนักอ่านชาย LGBT เข้ามาอ่านมากขึ้นซึ่งแบบสังคมของวายมันก็กว้างขึ้นแล้วก็ความหมายหรือสิ่งที่สื่อต่อสังคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาอย่างเงี้ยค่ะตัวละครมันก็มีหลายแบบมันก็มีตัวละครที่เจอกันในครั้งแรกแล้วก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วค่อยมีความสัมพันธ์หลังจากนั้นหรือแบบตัวละครบางคนก็รู้จักกันมาแล้วสามารถมีเพศสัมพันธ์กันเมื่อเป็นแฟนกันลีไม่รู้สึกถึงความประดับประเดิดในลักษณะว่าเป็นเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้ามถ้ามันจะมีความประดับประเดิดจะเป็นความประดับประเดิดจากนิสัยของตัวละครมันแล้วแต่ว่าตัวไหนนิสัยแบบไหนอย่างบางคนเนี่ยบางเรื่องที่ลีเขียนมันจะแบบมีคนที่เขามาจากครอบครัวที่คุณแม่ไม่ให้เลยไม่ให้เป็นเกย์บ้านก็คือจะต้องแม่เพราะฉะนั้นพอเขาจะมีอะไรกับผู้ชายครั้งแรกเขาจะแบบว่ามีการกังวลใจกับตัวเองหรือแบบอย่างเรื่องล่าสุดที่ลีเขียนเนี่ยก็คือถ้ารักบังเกิดก็เปิดใจหลักเนี่ยค่ะมันจะมีตัวเอกที่คุณแม่เนี่ยดุมากแล้วก็จะให้เรียนหนังสือตลอดแล้วก็ไม่ให้เป็นเกย์ตอนที่เขาเหมือนมีอะไรกับพระเอกครั้งแรกเขาก็พูดกับพระเอกว่าอย่าบอกใครนะคือมันเป็นความประดับประดิษฐ์ที่เกิดจากการเลี้ยงดูของเขาจากนิสัยของเขาจากความรู้สึกของเขาพี่แป๊ดนะคะเขาทักมาสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัดมันก็เปิดมานานแล้วเนาะแต่ว่าพี่แป๊ดเขาบอกว่าช่วงประมาณปีสองปีก่อนพี่แป๊ดบอกว่าพี่แป๊ดอยากจะกลับมาทำสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัดให้มีหนังสือเยอะๆอีกครั้งแล้วลีเป็นเด็กธรรมศาสตร์เนาะพี่แป๊ดก็เป็นเด็กธรรมศาสตร์เรารู้จักกันผ่านชมรมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วพี่แป๊ดก็เป็นพี่คนหนึ่งที่เขาดีกับลีแล้วก็ดีกับทุกๆคนในชมรมเสมอมาคือรุ่นห่างกันมากแต่ไม่เคยขาดกันเราไปเจอกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วลีก็ตั้งใจว่าสักวันนึงลีจะหาต้นฉบับให้พี่แป๊ดเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์มาขอแบบลีมีต้นฉบับไหมพี่จะกลับมาทำสำนักพิมพ์ให้ต้นฉบับบ่อยอีกครั้งนึงลีก็คิดว่าเราจะต้องรวบรวมเรื่องสั้นจำนวนหนึ่งที่เราดูทางเล่มก่อนอันนี้ก็จะมีตินาการเนาะที่ออกมาสไลซิ่งซึ่งความหวังรังรองเราก็มองทางเลยว่าโอเคสำนักพิมพ์เนี่ยก็จะมีแนวทางหรือภาพที่มองเห็นประมาณนี้นะเราก็ไปดูว่าเรื่องเก่าๆที่เราเคยเขียนเนี่ยค่ะมีอันไหนที่ฟิลลิ่งประมาณนี้แล้วก็ดึงมารวมกันซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยเรียกมาเขียนเพิ่มเติมเขียนใหม่อย่างพวกเวลากับวาริกาอะไรเงี้ยค่ะคือสมัยก่อนมันเป็นเขียนใหม่อย่างเวลากับวาริกาเนี่ยค่ะเดิมมันเป็นแค่คำพูดที่สลับกันไปมาโดยไม่มีคำบรรยายไม่มีบทบรรยายว่าใครทำอะไรแล้วเราก็เหมือนแบบมาแทรกคำบรรยายเพิ่มเติมเข้าไปลีก็เอางานเขียนหลายๆชิ้นมารวมกันก็คือไม่ได้มีพล็อตของเล่มนี้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบการคัดสรรมารวมกันสำหรับดิฉันเองนะคะหลังจากที่ได้อ่านรวมเรื่องสั้นทั้งหมด14เรื่องในอาจไม่เหมาะหักเปราะบางของคุณชิดานันท์เหลืองเพียรสมุทรจบลงไปแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีการนำเรื่องของประเด็นของชายรักชายนะคะมาเล่าได้อย่างน่าสนใจนะคะผ่านรูปแบบของ sexuality หรือว่าเพศวิถีผ่านความสัมพันธ์ต่างๆของตัวละครในเรื่องได้อย่างน่าสนใจนะคะ
นั่นก็คือมันจะยังเป็นบ้านเสมอเรื่องนี้มันค่อนข้างจะโดดเด่นออกมาในลักษณะที่ว่าเรื่องก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นรูปแบบของความเป็นชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งแต่มันจะยังเป็นบ้านเสมอเนี่ยได้ชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ปลอดภัยนะคะของกลุ่มคนที่เป็นชายที่มีสถานะทางสังคมอีกชนชั้นหนึ่งเลยค่ะมันได้สะท้อนให้เราเห็นว่าในความเป็นบ้านนะคะที่นักเขียนได้พูดถึงอันนี้ดิฉันวิเคราะห์ในฐานะการเป็นคนอ่านนะคะบ้านเนี่ยมันเหมือนพื้นที่ปลอดภัยมันเหมือนเชลเตอร์มันเหมือนที่พักพิงมันเหมือนที่ที่ทำให้พวกเขาเนี่ยได้มาอยู่รวมกันแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นชุมชนของพวกเขาเองรวมถึงมันยังเป็นที่หลีกเล่นจากการถูกทำให้เป็นชายขอบจากทางสังคมเอาไว้ด้วยอย่างเมื่อกี้คุยถึงมันจะยังคงเป็นบ้านเสมออันนี้น่าจะพี่คิดว่าในเล่มน่าจะมีที่เขียนไว้ว่ามันมาจากเพลงของเอชชิรันใช่ค่ะเพราะว่าลีฟังเพลงนั้นแล้วลีก็รู้สึกว่าสตอรี่มันเยอะมากเพราะเอชเขาเล่าถึงเพื่อนลองไปฟังเพลง Castle on the Hill นะคะของเอชชิรันเอชเขาจะเล่าถึงเพื่อนเขาจะบอกว่าเขาขับรถกลับบ้านแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเขามีเพื่อนอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนเขาก็จะมีแบบว่าที่ขายเสื้อผ้าที่ทำงานที่ชายหาดคือเขาจะบอกว่า one friend left to sell clothes ก็คือจะมีเพื่อนที่ขายเสื้อผ้า one work down by the shores ก็ที่ชายหาดแล้วก็จะมีคนที่บอกว่ามี two kids but left alone ก็คือแต่ของลีไม่ได้เขียนคือเอ็นเขาเหมือนมีเพื่อน 5-6 คนแต่ว่าลีเอามารวมกันอย่างคนที่ทำงานที่ชายหาดอ่ะมันก็คือคนที่มีลูก2คนแต่ว่าอยู่คนเดียวแล้วก็อันจะมีที่บอกว่าเป็น one brother overdose มีคนหนึ่งที่ overdose ไปก็คือลีก็เล่าไปแล้วแล้วก็จะมีคนที่เหมือนอยู่ไปวันๆซึ่งลีก็เอามารวมกับไอ้คนที่มันมีลูก2คนคือเหมือนแบบคาแรคเตอร์ของเรามาจากเพื่อนของเอสแล้วเราก็เอามาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ที่กลายเป็นไทยเป็นภาพลักษณ์ไทยแต่ตัวเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเพลงของเอสเหตุการณ์ของเพลงเอสมันจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้เราก็เอามาใส่แต่ว่าลีก็ขอรีเฟอร์ถึงว่าแบบมันเป็นอินสปายที่ค่อนข้างจะชัดเจนสาเหตุที่มันมีอาชีพที่คือปกติดีจะทำงานที่อาชีพมันจะเป็นผู้คนในสังคมเมืองพอสมควรสาเหตุที่มันมีอาชีพที่แตกต่างโผล่ขึ้นมาอาจจะเพราะว่าเราเขียนโดยมีโจทย์กำหนดว่าอาจจะ Hustle on the Hill ซึ่งมันมีอาชีพกำหนดมาแล้วนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะเพราะมันค่อนข้างที่จะไวรัลมากนั่นก็คือเมียโง่ของนักเขียนหนุ่มเดี๋ยวให้คุณจินนันท์นะคะเป็นคนมาเฉลยถึงที่มาของเรื่องนี้กันค่ะลีเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเราอยู่ในสังคมนักเขียนน่ะเราอยู่ในสังคมนักวิชาการน่ะเราเห็นมาเยอะบางคนเราก็สนิทบางคนเราก็ไม่สนิทบางคนเราก็ไม่ได้รู้จักแต่เราเห็นมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วเราก็แบบมันมีวันนึงหนูเขียนเล่นไว้ในสมุดบันทึกแล้วหนูก็มันดูสนุกดีนะก็เลยมาพิมพ์เล่นๆแล้วก็ส่งไปบางกอกไลฟ์นิวก็ส่งไปขำๆอะไรเงี้ยแต่มันไวรัลมากคือเหมือนมันก็จะมีนักเขียนที่เขาดังของ PS คุณลูกแก้วโชติรสอะค่ะเขาดังก็แชร์แล้วก็คุณธีรพัฒน์เจริญสุขคนนี้เขาก็ดังเขาก็แชร์มันก็เลยไวรัลมากซึ่งอันนี้หนูเขียนหลังจากหนูปิดต้นฉบับอ่านไม่เหมาะหักเปราะบางแล้วซึ่งพี่แป๊ดก็บอกขออีกเรื่องนึงน่าจะอยู่รวมกันได้เราก็เลยให้เข้าไปคือตอนไวรัลมากในคืน2คืนนั้นหนูก็ยังขึ้นสเตตัสเลยว่าใครจะไปคิดว่าสิ่งที่เราเขียนเล่นตอนเบื่อๆมันจะมีคนอ่านเยอะขนาดนี้ด้วยความที่มันมีความหลากหลายของเพื่อนๆนักเขียนทั้งหลายที่ไปเนี่ยค่ะคิดว่าตัวเองจะได้เก็บรับอะไรมาบ้างหรือว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนอะไรร่วมกันในอนาคตมึงไหมกับเพื่อนๆ เหล่านั้นหนูก็ไม่รู้นะแต่คือมันก็จะมีบางคนที่เขามีนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าถ้ามีบทความมีเรื่องอะไรก็ส่งให้เขาได้ก็คืออาจจะทำงานร่วมกันได้ในอนาคตแต่มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากค่ะคนพวกเนี้ยสุดยอดมากคือวิธีที่เขาคัดอะค่ะคือเหมือนสถานทูตแต่ละประเทศอะเรื่องนักเขียนที่น่าจะควอลิฟายสูงสุดเพราะงั้นเขาก็ต้องเป็นเหมือนหัวกะทิจากแต่ละประเทศแล้วพอส่งไปอ่ะคือเหมือนส่งกันมา80คนมั้งคะส่งให้ไอว่าเขาคัดแค่15คนเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่เนี่ยก็คือมีผลงานที่ดีมากแล้วก็ทุกคนเป็นคนแบบฉลาดมากอ่ะมันเป็นวงสนทนาที่แบบพอนั่งลงไปปุ๊บแล้วทุกคนพูดทุกคนเป็นคนฉลาดหมดเลยเก่งหมดเลยทุกคนเป็นคนมีความคิดหมดเลยคือมันสนุกมากเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบพวกเราชอบชี้หน้ากันแล้วก็พูดว่าฉันก็คิดอย่างนั้นคือมันมีหลายอย่างที่เวลาเราคือลีก็ไม่ได้เคลมว่าแบบเฉพาะคนฉลาดนะแต่แบบเวลาเราอยู่กับคนที่ไม่ได้เป็นนักเขียนน่ะหรือไม่ได้เป็นนักเขียนที่เขียนเยอะอ่ะเขาจะไม่คิดแบบนี้แต่ว่านักเขียนที่มันเขียนมาเยอะมันจะคิดแบบนึงซึ่งเราจะหาคนที่คิดเหมือนเราไม่ค่อยเจอแต่ว่าที่เนี่ยคือเหมือนทุกคนเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ชอบชี้กันแล้วก็พูดว่าใช่ๆมันเป็นอย่างนั้นแล้วแบบเราก็ดีใจที่ในที่สุดมันก็มีคนที่คิดเหมือนเรามันสนุกมากที่ได้เจอคนที่นี่ลีรู้สึกจริงๆว่าสักวันนึงอาจจะเป็น10ปีต่อจากนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีสักคนนึงในกลุ่มนี้ที่ได้โนเบลสาขาวรรณกรรมวันนี้คือมันเป็นเกียรติมากที่เรามาอยู่ตรงนี้แต่เราก็รู้ว่า
คือหนูคุยกับอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนฟินแลนด์ซึ่งเขาอะกับหนูก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าในกลุ่มนี้มันจะต้องมีใครได้โนเบลสาขาวรรณกรรมแต่ไม่ใช่พวกฉันเพราะว่างานของพวกฉันนะมันไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาที่มีแค่คนประเทศเราเท่านั้นที่ใช้ทีนี้จะถามหน่อยเพราะว่าเห็นเป็นนักเขียนซึ่งขยันทำงานมากอะแล้วก็มีงานออกมาต่อเนื่องมากอะเราก็เลยอยากรู้ว่าเวลาหาพล็อตในการที่จะเขียนเรื่องหรือว่าตัวเองมีกำหนดไว้ไหมคืออย่างถ้าเห็นว่างานรีมันออกมานี่มันมีออกมาเรื่อยๆอะในฐานะคนอ่านอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นนักเขียนแบบ 100% เลยแหละอันที่1กับอันที่2คือวินัยในการทำงานตัวเองเคี่ยวกรำตัวเองขนาดนั้นไหมเป็นคำถามที่มาถูกเวลาเกินไปมากเลยทำไมอะคือตอนนี้ลีกำลังเรียกบอกทุกคนที่คือทุกคนชอบถามว่ามาที่นี่จะทำอะไรบ้างเพราะว่าทุกคนที่นี่เขาจะเล่าลือกันว่านี่คือเด็กผู้หญิงจากไทยแลนด์ที่มีหนังสือ20เล่มแล้วทุกคนก็จะฮ่าเพราะบางคนนะเขามาเขาเป็นหนังสือ2เล่มแต่ว่าเขาอาจจะได้รางวัลแบบใหญ่ที่สุดของประเทศเขาอะเขาก็มาแล้วเขาก็แบบเธออายุเท่าไหร่แล้วเขามีหนังสือ20เล่มเนี่ยนะแต่คือทุกคนก็จะรู้จากฉันในฐานะคนที่ทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างต้นปีนี้จะเห็นว่างานออกเยอะมากแต่ความจริงมันเป็นงานที่ลีเขียนในปีก่อนนะคะคืองานเขียนมันไม่ได้เขียนปั๊บแล้วก็ออกเลยมันจะต้องแบบว่าไปอยู่ในกระบวนการของสำนักพิมพ์แล้วก็รอเวลาสำนักพิมพ์บางทีสำนักพิมพ์เขาก็ใจดีไงเขาอยากให้เราออกงานหนังสือเพราะจะได้ขายได้เยอะเราก็จะรอมันก็จะมาออกช่วงนี้เพราะฉะนั้นอย่างปีก่อนอ่ะลีก็จะเหมือนมีแผนเลยว่าเดี๋ยวจบโปรเจกต์เนี้ยจะเขียนโปรเจกต์นี้เดี๋ยวจบโปรเจกต์นี้จะเขียนโปรเจกต์นี้ซึ่งระหว่างที่เราเขียนเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เหมือนเริ่มคิดถึงเรื่องต่อไปเราจะมีสำรองไว้เสมอแต่ตอนที่ลีรู้ว่าลีจะมาไอโอวาค่ะลีจะรู้ปลายปีก่อนคือลีจะเพิ่งบอกในโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อก่อนที่จะมาประมาณ10วันหรืออะไรเงี้ยลีจะเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกอะไรค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ความจริงลีรู้ตั้งแต่เดือนธันวาพอลีรู้ลีก็เครียดมากค่ะเพราะว่าลีอ่ะเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็ไม่เคยออกไปผจญภัยที่ไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลีก็เครียดมากแล้วลีก็คิดว่าโอเคถ้าฉันต้องไปแล้วสมมติว่าอยู่แล้วมันยากสมมติไปอยู่แล้วมันลำบากอ่ะคือหนูก็รู้ว่าอเมริกามันคงไม่ได้ลำบากไม่ได้ไปทำงานเหมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่เกิดไปอยู่แล้วไม่มีความสุขอ่ะถ้าเราต้องทำงานไปด้วยอ่ะมันจะลำบากมากดีก็เลยฟินิชทุกโปรเจกต์ก่อนที่จะมาที่นี่แล้วก็มันจะมีงานสอนบางอย่างลีก็ขอให้เขาเริ่มต้นหลังจากลีกลับไปแล้วตอนนี้ลีก็ไม่มีอะไรทำแล้วพอไม่มีอะไรทำมันกลายเป็นความรู้สึกผิดคือลีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของยุคสมัยนี้เหมือนกันนะคะเคยเห็นฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรับหมอป่ะคะที่ตัวเองต้องทำงานตลอดเวลาแล้วพอเราไม่มีอะไรทำเราก็รู้สึกผิดเราก็รู้สึกว่าแกถึงขั้นได้มาเป็นอาร์ติสต์เรสซิเดนต์ที่เมืองนอกทำไมแกไม่เขียนอะไรแล้วก็แบบเหมือนเป็นความรู้สึกผิดที่ไม่ทำงานแต่พอพยายามจะทำงานก็คือเหมือนลีไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมแต่ว่าลีคิดงานไม่ออกลีไม่สามารถเริ่มต้นงานที่นี่ได้ลีเขียนอินโทรนิยายไปแล้ว3เรื่องลีก็ลบทิ้งหมดเลยลีไม่สามารถทำงานที่นี่ได้ลีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วเราก็รู้สึกผิดซึ่งแบบลีรู้สึกว่าฟรีแลนซ์หลายคนก็จะเป็นคือทันทีที่พักหรือทันทีที่ไม่ทำงานจะรู้สึกผิดเหมือนโลกมันกล่อมเกลาเราให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำงานตลอดเวลาเราต้องตอบไลน์ตลอดเวลาเราต้องเช็คอีเมลตลอดเวลาแล้วก็การพักผ่อนเหมือนกลายเป็นของลักซ์ซูรี่ซึ่งลีก็ปรึกษากับนักเขียนหลายคนมากทุกคนก็บอกว่าแกเอาหนังสือไป5เล่มอ่ะจะพักเถอะ you write too much แกเขียนเยอะเกินไปละคือหนูรู้สึกผิดเมื่อหนูอยู่เฉยๆแล้วหนูก็ไม่สามารถที่จะโอเวอร์คัมความรู้สึกผิดซึ่งมันเกิดขึ้นในตอนอยู่ไทยด้วยนะถ้าแบบตอนอยู่ไทยคือสมมติบางสัปดาห์เขียนงานไม่ได้พี่สาวก็แบบก็ไม่เป็นไรพักก่อนก็ได้สัปดาห์เนี้ยก็รู้สึกผิดถ้าแบบสัปดาห์ไหนที่ไม่ได้เขียนงานก็รู้สึกผิดแต่เดี๋ยวกลับมาไทยหนูมีงานออกใหม่นะเป็นวายวายเปล่าคะเป็นยูริค่ะเป็นหญิงรักหญิงค่ะที่อยากเขียนหญิงรักหญิงมานานมากแล้วมันก็เหมือนคอซ้ำกำซัดต่างๆทำให้หนูไม่ได้เขียนแล้วในที่สุดหนูก็ได้เขียนโอเคซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกเราเขียนไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวสำนักพิมพ์เขาก็จะให้ออกประมาณกลางปีนี้หรือความจริงบางทีมันก็ทำงานอย่างตอนนี้ลีทำเกมใช่ไหมคะอยู่ที่นี่มันก็ยังเป็นการทำเกมอยู่ก็คือมันก็ยังเนื้อหามันเขียนเสร็จแล้วแต่มันต้องโคดดิ้งแล้วมันก็ต้องคุยกับนักวาดว่าเราต้องการภาพประกอบเกมอะค่ะแบบนี้แบบนี้ตัวละครใส่เสื้อแบบนี้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นงานใช่ไหมหรือว่าแปลเวิร์กช็อปแปลเนื้อหาเพื่อที่จะไปทำอะไรต่างๆให้เขามันก็ถือว่าเป็นงานใช่ไหมแต่พอเราไม่ได้เขียนนิยายเรื่องใหม่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานเราก็รู้สึกโกรธตัวเองเป็นนักเขียนที่แบบมีงานพิมพ์กับหลายสำนักพิมพ์มากด้วยอันนี้ดีนะดูกระจายไปหลายกลุ่มดีเราต้องทำกันบ้านค่ะแต่ถามว่ามีสำนักพิมพ์ที่ไกด์มาเลยไหมว่าต้องการแบบไหนไม่ค่อยสำนักพิมพ์จะเหมือนมาประมาณว่าจีดานันมีงานไหมแล้วก็
เขาไม่ได้กะเกณฑ์ว่าเราจะต้องได้งานแบบไหนแต่ว่าลีจะทำกันบ้าน ก่อนที่ลีจะเขียนงานสักชิ้นสมมติมีพอร์ตมาลีจะเอามาเพ่งก่อนว่ามันเป็นงานของสำนักพิมพ์ไหนเอามาเพ่งแล้วก็แบบโอเคอันเนี้ยแจ่มใสแล้วพอเรารู้ว่าทางที่จะไปคือทางไหนเราก็จะเริ่มเขียนไปเลยแต่ถ้าเพ่งแล้วมันไม่อยู่ในสำนักพิมพ์ไหนเลยแต่ส่วนใหญ่ไม่มีนะคะส่วนใหญ่แบบมันจะต้องมีสักสำนักพิมพ์ที่เราไปได้เสมอแล้วเราก็จะพยายามผลักดันมันไปในแนวนั้นคืออย่างเช่นสมมติเม่นวรรณกรรมเนี้ยเราก็จะไปแนวหนึ่งวรรณกรรมยังมีความแตกต่างด้วยนะถ้าให้อมรินทร์อ่ะจะเป็นแบบหนึ่งถ้าให้เม่นวรรณกรรมอ่ะจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะตั้งธงไว้ก่อนว่าเราจะไปสำนักพิมพ์ไหนแล้วเราจะไถต้นฉบับให้ไปในทางนั้นซึ่งทางตอนมันมีงานใหม่ต้นปีของลีที่ออกกับ PF ซึ่งบก.เขาก็บอกว่าลีทำการบ้านมาก่อนได้แบบว่าไอ้นี่มาสามารถที่จะปรับงานเขียนบางอย่างที่เราไม่เคยเขียนในงานอื่นแต่เรารู้ว่านักเขียน PS อ่ะเขาเขียนเราก็เขียนแล้วก็คือปรับให้ไปในแนว PS แล้วก็แบบ PS เนี่ยเขาจะต้องมีชื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหนูดูแล้วทุกเรื่องมีชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษเราส่งไปปรับต้นฉบับเราต้องมีชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษคือเราทำการบ้านไว้หมดเลยว่าสำนักพิมพ์ต้องการอะไรเราก็ทำตามนะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณจิดานันท์เหลืองเพียรสมุทรค่ะนักเขียนรางวัลซีไรท์ของไทยแล้วก็นักเขียนหญิงไทยคนแรกนะคะที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ International Writing Program ของมหาวิทยาลัยไอโอวาค่ะซึ่งเป็นสถาบันแนวหน้าของสหรัฐนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในการพูดคุยก็เป็นการสื่อสารทางไกลบางช่วงอาจจะมีความไม่ชัดเจนบ้างอันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็เราก็หวังว่างานเขียนเล่มนี้นะคะอาจไม่เหมาะหากเปราะบางรวมถึงผลงานที่คุณจิรนันท์เองได้บอกว่าหลังกลับจากสหรัฐอเมริกาก็จะมีงานประเภทยูริให้กับพวกเราได้อ่านกันนะคะและทุกคนหากกำลังเปราะบางกันอยู่นะคะลองไปหลบมุมอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะคะว่าเราจะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวใจเราอย่างไรบ้างขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice